ทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นจากความโกรธกลายมาเป็นคำด่าจากคำด่ากลายมาเป็นคำสาปแช่งนับจากนี้อีก100ปีเบนเมริก้าจะไม่มีวันได้แชมป์ยุโรปอีกต่อไปพวกเขาทำได้แค่ยืนดูคู่แข่งฉลองแชมป์หรือเบนฟิก้าจะต้องรอให้ครบ100ปีอย่างที่กาสมานได้สาปไว้พวกเขาถึงจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้วันที่ออสเตรเลียต้องเล่นกับมิลานในปี98ยังมีชาวออสเตรเลียคนไหนที่ได้ลงรอบเราครองเกมได้แต่เรากลับไม่ชนะมันมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เราไม่ชนะเลยแต่ผลนั่นคือหมอผีนับตั้งแต่ตอนนั้นที่หมอผีไร้มนต์ใส่ทีมของเราก็มีแต่เรื่องผิดพลาดเต็มไปหมดเมื่อต้องผิดหวังซ้ำๆอยู่ร่ำไปคำสาปที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็เริ่มกัดกินจิตใจของผู้คนที่รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้ววันนี้พวกเราทั้งสองคนจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวลี้ลับในวงการฟุตบอลพร้อมกับหาคำตอบว่าเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับฟุตบอลกันแน่Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลก็ดูแล้วเข้าใจได้ครับกับผมเบสนฤเบศยาวและผมปออภิภูมิการจนวัตรรับหน้าที่2ผู้บรรยายครับสำหรับในตอนแรกเนี่ยเอาหัวข้ออะไรขึ้นมาพูดให้คุณผู้ชมฟังกันดีครับผมคิดว่าในตอนแรกเราควรเริ่มด้วยเรื่องราวที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดูบอลอยู่แล้วรู้เรื่องฟุตบอลมากเพียงใดชอบประวัติศาสตร์ฟุตบอลหรือไม่หรือจะเป็นคอบอลหน้าใหม่ก็ยังสามารถอินได้นั่นคือเรื่องของคำสาปในโลกฟุตบอลแล้วเราเตรียมเรื่องราวคำสาปอะไรให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันบ้างครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการหยิบยกมาทั้งหมด4เรื่องจากต่างประเทศ2เรื่องจากไทย2เรื่องเรื่องราวจากต่างประเทศเรื่องแรกจะเป็นคำสาปกัสมานที่โด่งดังมายาวนานและยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายลงเรื่องที่2จะเป็นเรื่องราวของหมอผีแอฟริกาที่เคยทำให้ทีมชาติออสเตรเลียต้องพบกับความผิดหวังมานานนับ30ปีแล้วอีก2เรื่องของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเหรอจะเป็นเรื่องราวของสโมสรไชน่าทอนบิลและสโมสรพีทีประจวบ FC ที่จะคอยบูชาสิ่งต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาพาคุณผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาแรกของเรากันนั่นก็คือคำสาปเบลล่ากัตมานเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวชีวิตของเบลล่ากัตมานหนุ่มใหญ่ชาวฮังการีเชื้อสายยิวผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอลจนกลายมาเป็นนักเตะอาชีพที่มีชื่อเสียงถึงขนาดติดธงรับใช้ชาติมาแล้วเส้นทางความสำเร็จของเขาไม่ได้อยู่แค่ตอนเขาเป็นนักเตะโดยหลังประกาศแขวนสตาร์ทเส้นทางสู่อาชีพผู้จัดการทีมก็ได้เริ่มต้นขึ้นและเหมือนกุนซือหนุ่มคนนี้จะมีเส้นทางผู้จัดการทีมที่โดดเด่นไม่แพ้ตอนเป็นนักฟุตบอลเลยทีเดียวขณะที่เบลล่ากัสมานกำลังพัฒนาฝีมือในฐานะผู้จัดการทีมอยู่เรื่อยๆนั้นก็ได้มีสิ่งหนึ่งมาพังทลายชีวิตของเขาจนราบคาบรู้ไหมครับว่าคืออะไรมันคือเรื่องอะไรล่ะครับเนี่ยในปีค.ศ. 1939มีอยู่เหตุการณ์เดียวแหละครับที่เกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่2ยังไงล่ะเป็นที่รู้กันนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นจากกองกำลังนาซีที่มีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้นำโดยนโยบายหลักๆของเขาคือการกวาดล้างชาวยิวแล้วจำได้ไหมครับว่าเบลล่ากัสมานก็คือชาวยิวเหมือนกันและในปีค.ศ. 1944เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีบ้านเกิดเมืองนองของกาสมานก็ได้ถูกพรรคนาซีเข้าโจมตีทำให้กุนซือหนุ่มไฟแรงตอนนั้นต้องอพยพหนีตายเพื่อไม่ให้ถูกจับตัวเข้าไปอยู่ในค่ายกักขังจนกระทั่งในค.ศ. 1945
ความพ่ายแพ้ของพรรคนาซีทำให้ชีวิตของกาสมานกลับมาปลอดภัยอีกครั้งแม้จะต้องสูญเสียคนรักไปมากมายแต่ชีวิตต้องเดินต่อกาสมานกลับมารับงานโค้ชอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจหารายได้พร้อมฝึกปรือฝีมือทักษะลูกหนังที่ห่างหายไปนานด้วยเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นจากทีมเล็กๆภายในประเทศฮังการีก่อนจะออกไปจนภัยทั่วทั้งยุโรปยุคนั้นแน่นอนครับอิตาลีในดินแดนสปาเกตตี้นี้เอซีมิลานคือผลงานชิ้นโบแดงของเขาต่อจากอิตาลีเขามุ่งสู่ลาตินอเมริกาเพื่อคุมเซาเปาโลยอดทีมจากบราซิลด้วยเส้นทางการคุมทีมขนาดนี้คุณคงไม่คิดใช่ไหมครับว่าคนอย่างเขาจะต้องมาสาปแช่งทีมอะไรแบบนี้แต่นั่นยังไม่จบครับการแลนดิ้งที่โปรตุเกสกับ FC ปอร์โตนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำสาปเบลล่ากาสมานด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นเกมรุกอันแสนดุดันทำให้ FC ปอร์โตปาดหน้ายักษ์ใหญ่ของลีกอย่างเบนฟิก้าคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาล 1958-1959 ด้วยความเป็นยักษ์ใหญ่ของลีกการโดนปาดหน้าคว้าแชมป์นั้นจึงยอมไม่ได้ทำให้ในฤดูกาลถัดมาเบนฟิก้าได้กระชากตัวเบลล่ากาสมานจาก FC ปอร์โตมาในทันทีด้วยโปรไฟล์อันสวยหรูบวกกับนิสัยที่มีความมั่นใจในตัวเองกาสมานเริ่มล้างบางนักเตะในทีมชุดใหญ่ออกไปในทันทีจำนวนรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับ20คนพร้อมดันดาวรุ่งท้องถิ่นขึ้นมาประดับทีมโดยทันทีแม้จะเสียขุมกำลังสำคัญไปถึง20คนแต่เบนฟิก้าก็ไม่ได้มีการเสียศูนย์ใดๆเลยกลับกันแล้วใน2ฤดูกาลต่อมาเขาสามารถคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันได้ในทันทีโดยในฤดูกาลที่2ของการคว้าแชมป์2สมัยติดเบนฟิก้าสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ได้โดยในเวลานั้นเขาใช้ชื่อว่ายูโรเปียนคัพโดยคู่ชิงในวันนั้นเป็นยอดทีมจากเมืองสเปนอย่างบาร์เซโลนาแล้วคุณรู้ไหมครับว่าผลสกอร์จบลงแบบไหนให้เดาว่าเบนฟิก้าชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเบนฟิก้าชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกจากลีกโปรตุเกสที่สามารถคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้ได้ในฤดูกาลถัดมาเขาได้ค้นพบเพชรเม็ดงามดวงใหม่ของทีมนั่นก็คือยูเซบิโอเสือดำแห่งโมซัมบิกที่อนาคตจะกลายเป็นตำนานในถิ่นเบนฟิก้าแห่งนี้แม้ฟอร์มในลีกจะหลุดลุ่ยไปบ้างแต่ในเวทียุโรปเบนฟิก้าพกดีกรีแชมป์เก่าเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้รอบชิงปีนี้ยอดทีมจากโปรตุเกสโคจรมาเจอกับยอดทีมแห่งเมืองสเปนอีกครั้งแต่รอบนี้เป็นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเจ้าของแชมป์ยุโรป5สมัยที่ในเวลานั้นพกดีกรีแชมป์ลีกสเปนมาด้วยแฟนบอลทั่วโลกต่างบอกกันว่าเบนฟิก้าแย่แน่ๆหลังเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกเบนฟิก้าโดนนำ0ประตูต่อ2แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ในช่วงพักครึ่งเวลาแรกเบลล่ากาสมานสามารถปลุกเร้าลูกทีมให้กลับมาชนะ5ประตูต่อ3ได้คว้าแชมป์สมัยที่2ในเวทียูโรเปียนครับติดต่อกันด้วยเทพนิยายระดับนี้คุณคิดว่าเบนฟิก้ากับเบลล่ากาสมานจะต่อสัญญากันไหมครับโอ้เป็นผมต่ออยู่แล้วครับมีอะไรต้องแยกกันนะครับแม่งดีขนาดเนี้ยคิดผิดซะแล้วครับกาสมานกับเบนฟิก้าแตกหักหลังจากนั้นเพียงไม่นานโดยเรื่องที่ทำให้เทพนิยายเรื่องนี้ถึงตอนจบก็ไม่พ้นเรื่องใดเลยครับเงินทองทองเรื่องเงินทองทองไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นโจทย์ตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าในวันที่เซ็นสัญญากันนั้นกาสมานได้พูดติดตลกกับประธานสโมสรไว้ว่าหากเขาสามารถพาเบนฟิก้าคว้าแชมป์ยุโรปได้เขาขอโบนัสอีกสัก 200,000 ได้ไหมครับด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้ประธานสโมสรณเวลานั้นตอบกลับแบบติดตลกไปว่าเอาไปเลย 300,000 และอย่างที่ทุกท่านได้ฟังกันก่อนหน้านี้กาสมานสามารถพาเบนฟิก้าคว้าแชมป์ยุโรป2สมัยได้ติดต่อกันแต่ท่านประธานสโมสรก็ไม่ได้จ่ายโบนัสให้กาสมานแต่อย่างใดโอเคมันเข้าใจได้แหละมันอาจจะเป็นแค่การพูดหยอกล้อกันเล่นๆสัญญาปากเปล่าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องต่อมานี้ด้วยความเป็นคนรักครอบครัวคงจะยอมไม่ได้จริงๆในเกมยุโรปที่เบนฟิก้าจะต้องบินไปต่างแดนกาสมานได้พาภรรยาของเขาเข้าพักที่โรงแรมด้วยหลังจากนั้นทางสโมสร
ได้ยื่นซองขาวมาบอกว่ากาสมานช่วยออกค่าที่พักของภรรยาของคุณด้วยนะเราไม่ได้ให้คนนอกเข้ามาพักฟรีซึ่งเรื่องนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เชื้อเพลิงของกาสมานสุมขึ้นมาเรื่อยๆและในวันที่เขาพาแชมป์ยุโรปสมัยที่2เข้าสู่ทีมได้เขาคิดว่าตนควรได้รับเงินค่าจ้างมากกว่าที่เป็นอยู่จึงได้เข้าไปขอสัญญาฉบับใหม่กับทางบอร์ดบริหารแต่สุดท้ายแล้วคำขอนั้นก็ถูกปัดตกไปเนื่องจากเบนฟิก้ามองว่าด้วยทีมที่ดีขนาดนี้ผู้จัดการทีมคนไหนก็สามารถคุมทีมได้กาสมานก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละที่มีผู้เล่นเก่งๆอยู่ในทีมและฟางเส้นสุดท้ายของกาสมานกับเบนฟิก้าก็ได้ขาดลงหลังจากแยกทางกันไปเบนฟิก้าก็เดินหน้าต่อด้วยการหาโค้ชมาคุมทีมแทนหนำซ้ำค่าจ้างของกุนซือคนใหม่นั้นยังสูงกว่าเบลล่ากาสมานเกือบเท่าตัวแต่กาสมานก็ไม่ได้โกรธอะไรมากนะครับเขาแค่กลับมาไล่คำนึงที่ทำให้แฟนๆเบนฟิก้าเสียวสลังวูบเลยทีเดียวคำนั้นก็คือต่อจากนี้ไปอีกเป็นร้อยปีเบนฟิก้าจะไม่มีทางได้แชมป์ยุโรปอีกเลยก็ต้องบอกนะครับว่าบอร์ดบริหารของเบนฟิก้าจะคิดถูกเรื่องที่นักเตะชุดนี้ฝีมือระดับพระการเพราะในฤดูกาล 1962-1963 แม้จะไม่มีกาสมานแล้วแต่ยอดทีมจากเมืองโปรตุเกสก็สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศของถ้วยยุโรปได้เหมือนปีศาจจะตอบรับคำสาปของกาสมานคู่ชิงของเบนฟิก้าในปีนี้คือปีศาจแดงดำเอซีมิลานแม้ยอดทีมจากโปรตุเกสจะขึ้นนำได้ก่อนจากเพชรเม็ดงามยูเซบิโอแต่ไม่รู้ด้วยอะไรนะครับจบเกมนั้นพวกเขาแพ้2-1ด้วยความรักที่ยังมีอยู่กาสมานได้ออกมาแก้คำสาปด้วยคำพูดว่าเบนฟิก้าเป็นทีมที่ดีมากๆแม้จะไม่มีผมแล้วพวกเขาจะต้องคว้าแชมป์ลีกและแชมป์ยุโรปได้อีกแน่นอนหรือแม้แต่การกลับมาคุมทีมครั้งที่2ของกาสมานนั่นก็ไม่ได้ช่วยให้เบนฟิก้ากลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งนับจากนั้นเวลาผ่านมาร่วงกว่า60ปีเบนฟิก้าเข้าชิงแชมป์ถ้วยยุโรปทั้งใบเล็กใบใหญ่รวมกันแล้ว8ครั้งซึ่ง8ครั้งนั้นผลจบลงที่พวกเขาต้องคอตกกลับบ้านไม่ว่าในปีนั้นๆเบนฟิก้าจะแกร่งเพียงใดระบบการเล่นจะดีแค่ไหนหรือจะมีสุดยอดนักเตะอยู่ในทีมมากเพียงใดในทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่อ่อนแอขึ้นมาทันทีราวกับว่าพวกเขาโดนสาปเขาแล้วจริงๆแม้ในปี1990ที่พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของยูโรเปียนคัพได้ทางสโมสรได้เชิญยูเซบิโอลูกรักของเบลล่ากาสมานเข้าไปขอขมาหลุมศพของกุนซือผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อขอให้คำสาปแช่งเหล่านั้นถูกกำจัดลงไปเสียทีแต่นั่นก็ยังไม่เป็นผลพวกเขาพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศอีกครั้งและในครั้งนี้พวกเขาก็ยังคงพ่ายแพ้ต่อปีศาจที่มาจากอิตาลีอย่างเอซีมิลานแม้ในปัจจุบันเบนฟิก้าชุดเยาวชนอายุต่ำกว่า19ปีจะล้างคำสาปนี้ได้ด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่ายูธลีกแต่กว่าจะได้แชมป์พวกเขาต้องเข้าชิงถึง4ครั้งแต่นั่นก็เป็นระดับเยาวชนเท่านั้นเราต้องมาดูกันครับว่าชุดใหญ่ของเบนฟิก้าจะสามารถทำลายคำสาปนี้ลงได้หรือไม่หรือพวกเขาจะต้องรอจนถึง100ปีอย่างที่เบลล่ากาสมานได้พูดไว้ซึ่งตอนนี้พวกเขาเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วครับต่อมาเป็นคิวของผมแล้วครับที่จะเล่าเรื่องราวของทีมชาติออสเตรเลียซึ่งคราวนี้ผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับเรื่องราวของเบลล่ากัสมานแน่นอนเพราะนี่คือเรื่องราวคำสาปจากหมอผีตัวจริงครับคศ1969นี่คือช่วงเวลาที่เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่ทีมชาติออสเตรเลียต้องเวียนมาพบกับทีมชาติโรเดเซีย
หรือก็คือซิมบับเวในปัจจุบันพวกเขาต้องมาแข่งกัน2นัดแบบเย่าเยือนเพื่อคว้าชัยไปเจอกับอิสราเอลและชิงตั๋วโควต้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของปีนั้นให้จบได้แต่ว่า2นัดกันแล้วพวกเขาก็ยังเสมอกันอยู่ทำให้ต้องมีนัดชิงดำชิงแดงในนัดที่3และต้องใช้สนามกลางหวยจึงออกณสนามกลางในประเทศโมซัมบิกครับและโมซัมบิกเนี่ยคือประเทศที่อยู่ในแถบแอฟริกาครับและแอฟริกาในยุคนั้นจุดเด่นคืออะไรล่ะแน่นอนครับมันคือเรื่องของคุณสายมนต์ดำแล้วก็หมอผีแน่นอนว่าเหล่าแข้งออสซี่เองก็ต้องรู้เรื่องนั้นกันดีอยู่แล้วประกอบกับการที่มีนักข่าวท้องถิ่นมาพูดตะล่อมว่าเออเนี่ยลองมาใช้บริการหมอผีดูไหมซึ่งเหล่านักเตะแข้งจิงโจ้ก็คิดกันว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะลองดูขำๆก็แล้วกันพวกเขาจึงได้จ้างหมอผีครับผมให้มาทำพิธีกรรมร่ายคำสาปใส่ทีมชาติโรเดเซียไปและนั่นครับผมทำให้ทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยเอาชนะโรเดเซียไปได้อย่างเบ็ดเสร็จ3-1แน่นอนเลยครับว่าทีมชาติออสเตรเลียย่อมต้องแฮปปี้กับผลการแข่งขันแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าพวกเขาจะชนะมาด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าพวกเขากลับลำพองในตัวเองเกินไปพวกเขาคิดว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของพวกเขาเองไม่ใช่เรื่องราวคำสาปอะไรไร้สาระทั้งนั้นแหละพวกเขาจึงไม่จ่ายเงินค่าจ้าง$1,000ที่ทางหมอผีแห่งโมซัมบิกเรียกไว้ครับและก็บิดหนีออกจากแอฟริกาไปทั้งอย่างนั้นเลยซึ่งนั่นทำให้หมอผีเกิดความเครียดแค้นและได้ร่ายคำสาปใส่พลพรรคแข้งจิงโจ้ที่เชิดเงินหนีเอาไว้ด้วยความแค้นและคำสาปนั้นก็ได้ผลอย่างฉับไวในทันทีครับเพราะในรอบต่อไปที่ออสเตรเลียต้องไปแข่งกับอิสราเอลเนี่ยเล็กแรกเกิดปัญหาครับผมเหล่าแข้งออสซี่ต้องเดินทางล่าช้าถึง38 ชั่วโมงทำเอาพวกเขาหมดแรงจนเล่นกันไม่ออกเลยครับสุดท้ายก็เลยแพ้ไป1-0ไม่พอครับกลับเข้ามาที่บ้านตัวเองในซิดนีย์ในเลกที่2พวกเขาก็ดันซวยซ้ำซวยซ้อนไปอีกเมื่อแข้งสำคัญ3รายเกิดป่วยพร้อมกันทำให้พวกเขาไม่มีอาวุธเด็ดพอที่จะไปสู้กับอิสราเอลได้สุดท้ายก็จบไปที่เสมอกัน1-1สกอร์รวมเป็น2-1ครับอิสราเอลเข้ารอบไปแม้จะผิดหวังที่ไปไม่ถึงฟุตบอลโลกปี1970ที่เม็กซิโกได้แต่สุดท้ายแล้วในอีก4ปีต่อมาพวกเขาก็ยังพอมีโชคครับเพราะพวกเขาเข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้จริงๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าจดจำเท่าไหร่ที่เยอรมันครับแต่ต่อจากนี้แหละครับคือของจริงเพราะตั้งแต่ปี1974ไปจนถึงปี2002พวกเขาก็พลาดแล้วพลาดเล่าพลาดเวิลด์คัพไปถึง7 รอบรวมเวลาไปกว่า28 ปีซึ่งถ้าว่ากันซื่อๆแล้วในฐานะคนไทยเนี่ยพวกเราก็คงไม่ได้ผิดหวังขนาดนั้นเนาะถ้าทีมชาติเราไม่ได้ไปถึงฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเราก็ไม่เคยไปกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าสำหรับทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยกับคนออสซี่เนี่ยเขาคงไม่คิดแบบนั้นครับเพราะทีมชาติเขาเนี่ยมันแกร่งที่สุดแล้วในโซนโอชิเนียน่ะแถมพวกเขาเนี่ยยังพอฟัดพอเหวี่ยงกับพวกปลายแถวในยุโรปหรือว่ากลางๆในระดับอเมริกาใต้ได้ด้วยโอเคอาจจะสู้พวกบราซิลอาร์เจนตินาอังกฤษฝรั่งเศสพวกตัวต้นๆแบบนี้สู้ไม่ได้หรอกแต่พวกเขาคิดว่าตัวเองดีพอแหละครับที่จะเข้าไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แม้อาจจะเป็นแค่ไม้ประดับก็ตามด้วยความที่เป็นเต้ยในโซนโอชิเนียแม้โควต้าตั๋วของโอชิเนียนั้นจะจำกัดจำเขี่ยอยู่แค่ตั๋วครึ่งใบที่ต้องไปเพลย์ออฟกับโควต้าตั๋วครึ่งใบจากทวีปอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ว่าขอเพียงแค่ไม่กี่นัดชนะต่อเนื่องแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นเองพวกเขาก็จะไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ใฝ่ฝันได้แล้วแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นผู้ผิดหวังเสมอมาแม้ในครั้งที่น่าจะชนะที่สุดอย่างในฟรองซ์98ที่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายออสเตรเลียดันทะลึ่งไปพ่ายให้กับอิหร่านทันที่ไปยันเสมอในบ้านเขามาได้ถึง1-1กลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็ออกนำเขาก่อน 2-0 แต่สุดท้ายก็ดันซองแตกครับเสมอไป 2-2 ทำให้พวกเขาต้องตกรอบไปด้วยกฎอเวโกพอมันผิดหวังซ้ำๆผิดหวังซ้ำซ้อนไอ้เรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนอย่างคำสาปเนี่ยพวกเขาก็เริ่มจะเอะใจขึ้นมาครับว่ามันจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะกับคุณจอห์นนี่วอร์เรนครับผมกัปตันทีมจากชุดต้องคำสาปในปี70ยุคนั้นนะครับเขาเชื่อแบบสนิทใจเลยครับและพูดออกมาเองจากปากเลยว่านับตั้งแต่ที่หมอผีไรมอนไซทีมของเราก็มีแต่เรื่องผิดพลาดเต็มไปหมดในวันที่ออสเตรเลียต้องเล่นกับอิหร่านในปี98เนี่ยไม
ไม่มีชาวออสเตรเลียคนไหนลืมได้ลงล็อกเราครองเกมได้แต่เราไม่ชนะมันเหมือนมีเหตุผลอะไรสักอย่างเลยและเหตุผลนั่นต้องเป็นหมอผีพอเจอแบบนี้เข้าตลอดผมก็เลยคิดโอเคคำสาปมันยังอยู่เว้ยที่มาของบทสัมภาษณ์เนี่ยมันมาจากรายการจอห์นซอฟรานวิสสกอตที่เป็นรายการแนวล่าท้าผีเหมือนแบบพี่ป๋องกระพลบ้านเราอะครับซึ่งดำเนินรายการโดยคุณจอห์นซอฟรานซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างดังเลยล่ะในออสเตรเลียโดยเขาเนี่ยได้ไปเห็นเรื่องราวของหมอผีแห่งโมซัมบิกจากอัตชีวประวัติที่คุณจอห์นนี่วอร์เรนได้เขียนเอาไว้ครับพอเชิญกัปตันทีมชาติออสเตรเลียในยุค70อย่างคุณจอห์นนี่วอร์เรนมาออกรายการได้คุณจอห์นซาฟานก็เลยบอกเฮ้ย hey, มาจอห์นนี่ผมจะไปล้างคำสาปให้ทีมชาติออสเตรเลียเองซึ่งแน่นอนครับว่ารายการล่าท้าผีแบบนี้เนี่ยพวกเขาพูดจริงทำจริงแน่นอนจอห์นซาฟานเนี่ยบุกไปถึงโมซัมบิกเลยครับผมไปตามหาหมอผีเพื่อมาแก้คำสาปครับซึ่งพวกเขาก็ไปทำพิธีกรรมกันที่สนามกลางในวันนั้นที่แข่งกันนะครับซึ่งตอนนี้มันล้างไปละพวกเขาก็เลยเข้าไปทำพิธีกรรมกันได้โดยกระบวนการพิธีกรรมนี้ก็มีเรื่องสยิบสยิบเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายครับผมซึ่งยกตัวอย่างเอาแบบที่เห็นภาพชัดๆเลยโดยไม่ลงรายละเอียดนะครับก็คือการเชือดคอไก่ครับแล้วก็เอาเลือดไก่มาล้างหน้าจอห์นซาฟานที่เป็นตัวแทนของคนออสเตรเลียและทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการที่ทำกันในสนามกลางแห่งโมซัมบิกไปแล้วเนี่ยหมอผีก็ได้ให้น้ำยาขวดหนึ่งมาครับผมให้จอห์นซาฟานเนี่ยเอาไปล้างตัวเองที่สนามกลางในซิดนีย์ครับที่เป็นบ้านของออสเตรเลียแล้วก็พรมน้ำเนี่ยลงสนามไปด้วยเลยเท่านี้ถึงจะเป็นการครบเซตล้างคำสาปได้ครับซึ่งแน่นอนว่าพี่จอห์นของเราก็กลับไปที่ออสเตรเลียและเชิญกัปตันจอห์นนี่วอร์เรนมาล้างคำสาปไปด้วยกันครับโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะสำเร็จไหมแต่จอห์นนี่วอร์เรนเนี่ยพูดอย่างมีความหวังครับเขาเชื่อว่ามันจะสำเร็จรายการนี้ได้ออกฉายในปี2004ครับและถัดมาเพียงปีเดียวในปี2005ที่มีการแข่งขันเพื่อไปสู่ฟุตบอลโลกในปี2006พวกเขาครับผมก็ทำได้สำเร็จครับจากการที่ไปเพลย์ออฟเอาชนะทีมชาติอุรุกวัยที่เป็นเต้ยในโซนอเมริกาใต้ได้นัดแรกที่ต้องไปเยือนพวกเขาแพ้เพียงแค่1ประตูต่อ0ครับทั้งที่รูปเกมเนี่ยโดนขยโยกยับเลยนะและพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็กลายเป็นพวกเขาอีกนั่นแหละครับที่พังประตูเอาชนะไปได้1-0ทำให้สกอร์รวมเสมอกันที่1-1และไม่มีอเวโกอีกแล้วเพราะว่าทั้ง2ทีมยิงกันได้ในบ้านตัวเองนะทำให้ต้องมาดวลฎีกากันทางจุดโทษแล้วทีนี้แหละครับเป็นออสเตรเลียที่ได้ยิ้มกับเขาสักทีเพราะพวกเขาเอาชนะไปได้2-4ในการดวลจุดโทษและไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ในรอบ28ปีและคำสาปของหมอผีของโมซัมบิกก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้พอหลังจากนั้นทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยก็ไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นขาประจำเลยครับซึ่งหลายๆคนก็ค่อนขอดว่าเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยย้ายโซนจากโอชิเนียมาเป็นโซนเอเชียครับแล้วโซนเอเชียเนี่ยก็มีตั๋วไปถึงฟุตบอลโลกเนี่ยถึง4ใบครึ่งเลยทีเดียวนะครับ4ใบกับอีกครึ่งใบครับผมทำให้เอื้อโอกาสในการไปสู่รอบสุดท้ายได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่กับกันก็มีบางคนครับที่เชื่อว่าเป็นเพราะจอห์นซาฟานเนี่ยแหละไปแก้คำสาปพวกเขาถึงได้ทำสำเร็จได้สักทีถึงขนาดที่ตัวของคุณจอห์นซาฟานเนี่ยยังพูดเองเลยนะครับว่าในวันนั้นที่ทีมชาติออสเตรเลียเข้ารอบไปมีอีเมลเป็นร้อยเลยครับที่ถล่มมาหาผมพวกเขาต่างขอบคุณที่ผมทำให้ฝันของพวกเขาเป็นจริงได้ซึ่งเรื่องนี้มันก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลแหละครับว่าจะคิดกันยังไงแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคำสาปเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าครับเอาล่ะครับก่อนหน้านี้ก็ฟังกันไป2เรื่อง2ราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับระดับ global กันไปแล้วคราวนี้ว่าไงคุณปอเราพาคุณผู้ชมมาชมเรื่องแบบฟังเรื่องของประเทศไทยบ้างไหมว่าเราเริ่มกันด้วยเรื่องง่ายๆก่อนเลยดีกว่าครับคนไทยมักจะติดนิสัยการไปลามาไหว้กันอยู่แล้วในกีฬาฟุตบอลเองก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทัพช้างศึกไทยเวลาลงสนามที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยครับทุกครั้งที่รถบัสของนักเตะและทีมงานไปจนถึงผู้สื่อข่าวมาถึงที่สนามแห่งนี้จะมีการสักการะศาลพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสนามของศาสนาฮินดูทุกๆคนที่ทำการสักการะส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธก็ตาม
แต่มันคือความเชื่อที่ต้องมาเคารพศาลพระพรหมแห่งนี้ก่อนทำการแข่งขันทุกครั้งเพื่ออยากจะได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนั่นเป็นเรื่องที่แทบทุกสโมสรในไทยมักจะทำกันอยู่เสมอเช่นเดียวกันครับนั่นคือเรื่องของทีมชาติไทยเวลาจะลงสนามคุณเบสพอจะมีเรื่องราวของสโมสรแต่ละสโมสรในไทยลีกไหมครับว่าก่อนลงสนามเขาทำอะไรกันบ้างโอ้โหคุณปอถามมาอย่างนี้ผมมีอยู่พอดีเลยครับผมและนี่คือเรื่องราวขั้นกว่าครับผมจากของคุณปอเนี่ยจะเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยมันคือการบนบานศาลกล่าวเลยครับซึ่งไอการบนผลการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบแฟนบอลทำกันเองใช่ไหมล่ะครับแต่เนี่ยครับคือเรื่องราวที่แบบแปลกนิดนึงเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากเพจ Official Facebook ของทางสโมสรเองเลยครับและนี่คือเรื่องราวของสโมสรเชนนันฮอนวิวในศึกฟุตบอลไทยลีกปี2018ครับพวกเขาเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ไม่นานจากไทยลีก2ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเจอกับพวกทีมแบบตึงๆทั้งหลายอะนะเราก็จะเห็นแบบพวกเมืองทองแล้วก็ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เนี่ย2ทีมเนี้ยแน่นอนแค่เจอกันร้องจากแล้วถูกมั้ยแต่ทีเนี้ยพวกเขาก็เลยแบบว่าต้องหาทางทำยังไงก็ได้เพื่อให้แบบบอยบินอยู่รอดบนลีกสูงสุดต่อไปได้เพราะว่าร่วงไปที2เนี่ยมันเสียทั้งเรื่องการเงินเสียทั้งเรื่องแบบอะไรต่างๆมากมายอ่ะไม่มีใครอยากลงหรอกถูกมั้ยล่ะนั่นแหละทำให้แบบทางเพจ Official ของ China Hornbill เนี่ยเขาแบบเริ่มแคมเปญเลยครับผมในช่วงแบบนัดท้ายๆของการหนีตกชั้นน่ะพวกเขาไปบนบานครับผมไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สนามเหญ้าของตัวเองอย่างสนามเขาพลองสเตเดียมครับโดยการไปบนบานจะนำพิซซ่ามาถวายครับผมและนั่นแหละครับพวกเขาเนี่ยเริ่มจากทางเพจเลยใช่ไหมที่จะนำพิซซ่าไปถวายบนบานกับสนามของตัวเองด้วยนั่นเลยทำให้ครับผมแฟนบอลก็เริ่มฮีโร่ครับผมไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆครับบนบานศาลกล่าวกันแบบเต็มเหนี่ยวเลยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะการบนบานศาลกล่าวนี่มันเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะทำให้พวกเขาเนี่ยครับเอาชนะสุพรรณบุรี FC ที่เป็นคู่แข่งในนัดสุดท้ายไปได้2-1ส่งให้บางกอกกราสที่เป็นคู่แข่งในการหนีตกชั้นด้วยกันในปีนั้นล่วงไปแทนครับและหลังจากนั้นครับผมทางเพจ Facebook ของทาง Channel Hornbill เนี่ยก็เริ่มแบบถ่ายภาพแบบพิซซ่า9ถาดครับผมเอาไปบนที่หน้าศาลของสนามตัวเองแล้วก็บอกแฟนๆเพจว่าเฮ้ยใครบนศาลไหนเอาไว้เนี่ยไปแก้บนกันด้วยนะเอาล่ะครับของผมเนี่ยจบไปแล้วเนาะของ Channel Hornbill แล้วคุณปอล่ะมีอะไรที่แบบเหนือกว่าการเอาพิซซ่าไปบนมั้ยของคุณน่ะพื้นมันเป็นแค่เรื่องของอาหารแต่ของผมเนี่ยบอกเลยว่าจุดเสียวเรื่องนี้เป็นเรื่องของสโมสร PT ประจวบ FC ที่คราวนี้ต้องบอกเลยว่ามันต้องบอกยังไงดีอ่ะมันเหนือชั้นกว่าเรื่องของคุณไปเยอะมากเลยครับขนาดนั้นเลยครับรู้ไหมครับว่าพวกเขาอ่ะมีการประดิษฐานนำเอาปลักขิดของหลวงพ่อนนท์แห่งสำนักสงฆ์เขาพรานทูบผู้เป็นสงฆ์ที่โด่งดังในเรื่องของการทำสิ่งปลูกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปลักขิดที่เรื่องชื่อและสิ่งนั้นเองจึงกลายมาเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวท่านทางทีมงานประจวบจึงไม่พลาดที่จะนำของดีประจำจังหวัดนี้มาประดิษฐานที่ลังเย่าของตัวเองด้วยนะครับโดยพวกเขาเนี่ยนำปลักขิดมาบูชาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่พวกเขายังโลดแล่นอยู่ในไทยลีก2ทางสโมสรเชื่อว่าเพราะปลักขิดนี่แหละจึงทำให้นักเตะฟอร์มดีจนพาทีมเลื่อนชั้นเข้าสู่ไทยลีกซึ่งความพีคไม่ได้หมดเพียงแค่การประดิษฐานที่สนามนะครับเพราะทุกครั้งที่จะมีการแข่งขันที่ลังเย่านี้เองทางทีมงานสโมสรจะนำอะไรไปบูชารู้ไหมครับคุณเบสอะไรเหรอครับผมคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยครับเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้หรือเปล่าด้วยทางทีมงานของสโมสรพีทีประจวบเนี่ยจะนำหนังโป๊ครับหนังโป้เนี่ยแหละครับที่จะไปเปิดให้ปลักขิดดูนั่นจึงเป็นที่มาของฟอร์มสุดเร่าร้อนของต่อพิฆาตที่สามารถเก็บชัยชนะได้8จาก9นัดแรกภายในบ้านของตัวเองโดยเกมที่มีฟอร์มสุดสะเดาเร้าใจมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นการเปิด3อ่าวสเตเดียมไล่ถล่มผู้มาเยือนอย่างกิเลนพยองไปถึง6-1หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวสายมูทั้งไทยทั้งเทศไปแล้วเนี่ยครับผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนเนี่ยคงจะเกิดข้อสงสัยในใจว่าเฮ้ยนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วทำไมคนเรามาถึงได้แบบเชื่อเรื่องงมงายแบบนี้กันอยู่อีกแน่นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่พวกเราสงสัยเหมือนกันเพราะงั้นผมกับคุณปอก็เลยไปหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันครับได้เลยครับหากพูดกันบ้านๆนะเราก็รู้กันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแ
แต่หากจะพูดถึงเรื่องราวทางวิชาการแล้วก็คงต้องยกข้อมูลจากบทความจิตวิทยากับมูเตรูในหัวข้อจะพ.ศ.ไหนทำไมคนไทยยังมูเตรูจัดทำขึ้นโดยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะนำเอาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาสังคมศึกษาและจิตวิทยามาหาคำตอบร่วมกันว่าทำไมคนเราถึงยังเชื่อเรื่องลี้ลับอยู่เหตุปัจจัยสำคัญนั้นเป็นเพราะตำนานความเชื่อพูดผีปีศาจมีมาก่อนศาสนาและวิทยาศาสตร์เสียอีกเนื่องจากมนุษยชาติในอดีตไม่ได้มีหลักฐานความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากนักหรือวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหมือนยุคสมัยนี้เราจึงอาศัยการเชื่อมโยงเรียนรู้จากประสบการณ์รู้ว่าไฟมันร้อนเราก็ไม่ควรเข้าใกล้ก่อนจะค่อยๆเรียนรู้วิธีทำอาหารด้วยไฟเป็นต้นครับซึ่งในเรื่องที่แบบว่าคนเรามันหาคำตอบด้วยตัวเองไม่ได้จนต้องคิดเองหาเหตุผลมาเชื่อมโยงอย่างที่คุณปอบอกไปครับพอนานวันเข้ามันก็จะเริ่มกลายเป็นแบบความเชื่อกลายแบบเรื่องอนุมานกันไปเองว่าเอ้ยนั่นมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจนกลายมาเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจเทพเจ้าแล้วก็กลายเป็นตำนานความเชื่อต่างๆไปถึงศาสนาเองก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งนั่นมาจากระบบความคิดของคนเราที่พยายามจะหาคำตอบมาอธิบายในสิ่งที่เข้าใจไม่ได้และเมื่อความเชื่อพวกนั้นมันมีมาตั้งแต่ก่อนการทำให้คนเรายึดเหนี่ยวจิตใจกับสิ่งพวกนั้นและนั่นแหละครับวิทยาศาสตร์มันมาทีหลังมันก็เลยต้องการเวลาที่จะพิสูจน์ความจริงมากกว่านี้ครับและเรื่องความเชื่อเนี่ยมันก็ยังสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นด้วยซึ่งมันเลยทำให้ครับผมไม่ว่าจะเป็นยุคนี้แล้วก็ตามผมเชื่อนะครับว่าในซอกหลืบจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้อยู่ในใจกันอยู่ครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยแล้วหรือว่าวงการฟุตบอลจะนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมากเพียงใดเรื่องของการมูเตลูก็ไม่เคยถูกมองข้ามไปเลยนะครับบางทีนะครับบางทีในวันที่การมูเตรูหมดความขลังลงไปได้คงจะเป็นวันที่วิทยาศาสตร์สามารถขจัดทุกข้อสงสัยของมนุษย์ไปได้ซึ่งวันนั้นจะมาถึงตอนไหนก็ยังไม่มีใครรู้หรอกนะครับนอกจากพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะรู้คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast